ซลมอนนะคะเพื่อนไปเอาปลามานะคะเพื่อนๆดูแฟนมีแบกเอามา2ลังเพื่อนแฟนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวพามาดูปลาแซลมอนนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือเปิดแล้วนะคะก็เอามา2ลังเนาะก็คือเพื่อนแฟนนะคะเขาไปได้ปลามานะคะที่หมิวเคยเล่าบอกนะคะคือก่อนหน้านู้นนะคะที่เขาให้ชอบให้ปลาไปกินเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวหมิวจะพาไปดูที่แล่เนื้อนะคะมีคนเพื่อนเขานะคะข้างบ้านนะคะมาทำให้นะเพราะว่าเขาตัดเร็วมากเลยนะเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะคือปลาเนาะที่เราไปเอามานะคะนี่แซลมอนนะคะเพื่อนๆนี่2ลังนะคะ1 2เนาะคือใหญ่มากอ่ะมีหลายตัวมากเลยนะคะนี่ก็คือผู้จัดการเพื่อนของแฟนนะคะอบน่าล่ะคะแป๊กกะโสดนะโสดซิงกูเดี๋ยวก็จะแล่นะคะเพื่อนๆคือปลาเยอะมากอ่ะโอ้โหตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยสดนะเนี่ยมาต้องพูดให้แปลให้ตัวเองได้อิสโซก้าล่ะเอาเรื่องกันนี่ว่าอันเด็กว่านึกแต่ว่าสุนิมิเป็นประมาณว่าสต๊อกกันกูเขาชำนาญมากแล้วนะคะปลื้ดปลื้ดเลยเขาเซียนแล้วนะคะคือก็ตัดแป๊บเดียวเนาะอันนี้ก็คือปลาของเรานะคะหนูไม่ได้ถ่ายหน้าเขานะถ่ายเอาแค่ปลานะคะชำนาญนี่ก็เอามาใส่ในถุงนะคะคือที่บ้านตอนนั้นเอาไปก็ยังกินไม่หมดเนาะนี่ก็คือได้มาใหม่มีดคมมากMitä? Okei, kateeksi käy. เสร็จแล้วก็เอาไปแช่อันนี้เดี๋ยวตัวเป็นมีเท่าคุ้มมากถ้าใครมือไม่ใช่มืออาชีพนะคะก็ตัดไม่ได้เนาะตัดเร็วแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้คือมืออาชีพแล้วนะคะเขาตัดเร็วมากอะเอาไปกินกับวาซาบินะดูเพิ่มอันนี้ก็คือที่ตัดแล้วตัวพามาดูขนมตัดปลาคือเยอะมากแล้วเนี่ยไปหลายตัวแล้วนะเนี่ยหัวปลาต้มยำหัวปลานะอ
จะมีการหักคอด้วยนะมีดคมมากเลยทั้งหมดนี้ประมาณ20กิโลนะคะเพื่อนเขาก็จะเหมือนหักคอเนาะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดคอชำนาญมากชิ้นหนึ่งประมาณ10กว่ายูโรนะมิวต่อกิโลนะคะแต่ถ้าแบบเนี้ยเขารับมาแบบอาจจะถูกกว่าเนาะนี่นะคะพอเขาแล่เสร็จแล้วเนาะเขาก็เอามาใส่แบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่เอมิตาตอนนี้นะคะเราก็ตัดปลาเสร็จแล้วนะคะเราต่อไปเนาะเราก็จะแพ็คนะคะเดี๋ยวมิวจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะว่าจะแพ็คยังไงนะคะเขาจะมีเครื่องเนาะเหมือนเคลือบนะคะแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปแล้วก็เคลือบเข้าไปเลยปื๊ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทุกคนเจ้าของบ้านนะทำไมไงแต่ซีโน่อะแต่แกมีเดียวนะปูหูอึกสินนี่นะคะก็คือปลาเนาะก็ยัดเข้าไปเลยในถุงนะคะแล้วก็จะเอาไปเคลือบกับอันนี้ก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปแบบนี้เนาะบรรจุนะคะปลาแซลมอนสดๆนะคะเพื่อนๆกินกับวาซาบิอะไรเงี้ยเนาะอร่อยมากอ่ะปึ๊บลงไปแล้วเราก็แพ็คแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดทั้งสองลังเนี่ยนะคือเยอะมากอะเนาะตัวเลยมันดูดลมออกนะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นี่มันดูดลมออกฮาริคอปเตอร์นี่นะก็เสร็จแล้วเนาะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆมันดูดลมออกจากไอ้เขาเรียกอะไรนะถุงอะเสร็จแล้วกินไหมกินสดๆเฟรชสดๆกินสดๆแบบนี้เลยปึ๊บวาซาบิด้วยเนาะอร่อยเนี่ยสดๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนของแฟนแพ็คเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะเอาไปขายให้เพื่อนของเขานะคะเหมือนก็อาจจะขายถูกกว่าราคาที่ร้านนะคะนี่อันนี้ก็ไม่รู้นะว่ากี่กิโลนะคะบางทีอาจจะครึ่งกิโลเนาะเนี่ยคือปลานะที่แพ็คเสร็จแล้วนะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือยังเหลืออีกเยอะมากเลยประมาณลังกว่านะคะนี่เนาะเนี่ยเขาแพ็คแล้วก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะคะ
แล้วมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะมิวก็จะกลับบ้านนอนแล้วนะคะก็ได้หัวปลามาฟรีด้วยนะก็มาจะเอาไปให้เพื่อนด้วยนะให้เพื่อนที่โรงเรียนนะคะ2คนเนาะก็ว่าจะแบ่งให้เขากินด้วยอะไรอย่างงี้เนาะมันก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้หมิวด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ้านแล้วเนาะก็อาบน้ําอาบอะไรเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือหัวปลานะคะที่เราได้มาฟรีวันนี้นะคะนี่สดๆเลยนะคะนี่มิวก็จะแบ่งให้เพื่อนคนเวียดนามด้วยนะคะหมิวส่งข้อความไปถามเพราะว่าจะเอาไหมหัวปลานะคะเพราะว่าหมิวได้มาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็กินไม่หมดเนาะอันครั้งก่อนหน้านั้นก็เขาให้มาเหมือนกันนะก็ยังไม่หมดนะคะแช่ช่องฟิตไว้นะคะอันนี้ก็คือได้มาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คือเอาไปทำต้มยำอะเนาะมิวก็จะแบ่งไปให้เขานะคะคือเมียเขากำลังท้องด้วยนะคะจะคลอดแล้วเขาบอกว่าหิวกินอะนี่นะจะให้เยอะอยู่เขามีพี่น้องอยู่ประมาณ4คนมั้งอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะไม่ได้ทำงานเนาะก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบ่งไปให้เขากินไปเนี่ยเยอะๆพ่อมีกินคนเดียวก็ไม่หมดอ่ะเดี๋ยวก็ได้มาอีกอ่ะสดๆเลยนะคะเพื่อนๆ